ของบริษัทที่ได้เห็นในลิสต์นี้นะคะก็มีหลายกิจการเดียวที่อยู่ในข่ายที่เราเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนในส่วนของกิจการที่เราเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด7ประเภทอยากจะให้ท่านได้ดูเอกสารที่แจกให้ทราบเรื่องที่แจกให้นี้กันค่ะ就是他第二外他有那个手册里面就是有介绍到的其他产业的那个项目的那个支持就大家可以看一下那个手册ในเบื้องต้นนักทุนที่มีความประสงค์จะทำธุรกิจในประเทศไทยและเป็นประเภทกิจการที่เราเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานนะคะเพื่อเป็นการช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและก็เอื้ออำนวยในเรื่องของภาษีแล้วก็ไม่ใช่ภาษี就如果是 BOI 他们支持的那个产业呢那就能够得到那个免税的一些权益กิจการที่อยู่ในข่ายที่เราเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนโดยภาพรวมแล้วจะมีทั้งหมด7ประเภทอุตสาหกรรมด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์จากเกษตรอุตสาหกรรมเหมืองแร่เซรามิกแล้วก็เหล็กนะคะอุตสาหกรรมเบาเช่นเครื่องหนังสิ่งทอนะคะแล้วก็กระเป๋าต่างๆรองเท้าอุตสาหกรรมทางด้านเหล็กเครื่องจักรเครื่องยนต์นะคะอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมทางด้านเคมีกระดาษแล้วก็พลาสติกอุตสาหกรรมทางด้านบริการแล้วก็อุตสาหกรรมทางด้านบริการพับลิกยูทิลิตี้ต่างๆ那个 BOI 的支持的产业呢，就是一共有七项，就比如说有那个农业产品，有那个矿业，有那一个铁钢铁，然后还有那些比如说皮具类等等，一共有七项，大家可以在那个 BOI 手册里边看到。เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากรายชื่อของบริษัทที่มาร่วมในวันนี้จากซันตงนะคะก็คิดว่าคงมีหลายประเภทกิจการที่ท่านอาจจะสนใจแล้วก็มาขยายการลงทุนในประเทศไทยได้ชื่อท่านว่าจาก今天山东团来出席的那个展会的那个名单中看到说应该有几家能够对接上 BOI 的那个投资的那个政策ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจักรยานนะคะร็อบเบอร์หรือว่าทางด้านยางรถยนต์นะคะอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกนะคะที่เห็นอยู่แล้วก็ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่น่าจะเข้าข่ายที่มาขอส่งเสริมรวมทั้งอุตสาหกรรมทางด้านเหล็กด้วย比如说如果是比如说那个橡胶行业汽车轮胎行业啊然后还有那个塑料电子钢铁这些行业呢都是BOI 促进的那些项目อุตสาหกรรมบริการในส่วนของScience and Technology นะคะก็เป็นอุตสาหกรรมที่เราเปิดให้การส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนอยู่รวมทั้งกิจการบริการของหลายๆท่านที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง engineering service นะคะก็สามารถที่จะมีขอการส่งเสริมการลงทุนได้เช่นกัน然后还有如果是做高科技的企业或者是做那一个能源服务的行业呢也可以得到 BOI 的那个支持อยากจะขออนุญาตแบ่งสิทธิประโยชน์เป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและก็สิทธิประโยชน์ทางด้านที่ไม่ใช่ภาษี那BOI 它的那个权益呢，就是有两个，一个呢就是能够免税的，那另外一个呢就是非免税的。กิจการที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะแล้วก็กิจการที่ BOI ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุดในเรื่องของภาษีเงินได้ที่บุคคลจนถึง8ปีแล้วก็เมื่อครบ8ปีแล้วยังได้ลดหย่อนอีก 50% ถึง5ปี就是说可以有免八年企业所得税后，然后再免该项五年50%。ถ้าเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปก็อาจจะได้สิทธิประโยชน์ตั้งแต่1ปีจนถึง5ปีหรือ7ปีหรืออาจจะถึง8ปีในบางกิจการค่ะภาษีเงินได้ที่บุคคล就如果是一般的产业呢，可能就是只能够免税一到五年。นอกจากนั้นแล้วการที่ท่านตัดสินใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมท่านจะ
ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกในกรณีที่เลือกลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม如果如果大家决定到工业园去投资，那免税的那个权利呢，就还会更多。嗯，那个สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสัดส่วนผู้ถือหุ้นตอนนี้ถ้าเป็นกิจการที่เป็นการผลิตต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ได้ทั้งหมด 100% นะคะถ้าเป็นกิจการทางด้านการผลิตถ้าเป็นกิจการบริการบางประเภทเราอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ข้างมากหรือถึง 100% ในบางกิจการ就是如果是那个生产产业的话外资持股可以有100%นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกฎหมายไทยเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้ต่างชาติถือทองกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะแต่ถ้าเป็นกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์ขอใช้สิทธิ์นะคะในการใช้ที่ดินเพื่อกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้就是在泰国法律呢是不允许外资企业呢拥有那个土地权但是如果您是以投资的话就可以นอกจากนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของภาษีที่ข้อขาดในเรื่องของวีซ่ากับใบอนุญาตทำงานที่เราจะช่วยเหลือให้ท่านสามารถที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย然后就是另外他们还可以就是做特别的那一个工作签证啊等等และท่านได้เห็นจากวิดีโอไปแล้วนะคะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย BOI ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ไฮเทคโนโลยีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากหลายๆกิจการเนี่ยเราก็ไปเปิดนโยบายใหม่ในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ชายแดน10จังหวัดซึ่งถ้าท่านอยู่ในประเภทพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นขอส่งเสริมการลงทุนได้เช่นกันแต่ว่าจะต้องไปใช้สิทธิในเรื่องของเขตที่ตั้งที่เป็นเขตเท่านั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ泰国现在它正在从那个劳动密集转型到那个高技术的那个产业。那如果是劳动密集的那产业，一般是在那边界泰国和泰国和周边国家边界的那一些工业园。但是如果是那些高科技的话呢，就是在其他的那些工业园。แล้วก็สำหรับกิจการผลิตโดยทั่วไปนะคะท่านจำเป็นจะต้องนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในกิจการของท่านเนี่ยBOI ก็จะมีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีตัวหนึ่งก็คือการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสำหรับเข้าเครื่องจักรที่มาใช้ในการผลิต就比如说如果您在这边生产就有可能会进口机器那 BOI 呢它就有个权利就是可以免税进口机器และสำหรับกิจการที่ผลิตเพื่อการส่งออกนะคะเราจะให้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้าตัววัตถุดิบกับชิ้นส่วนผลิตเพื่อการส่งออกสำหรับในกิจการที่ต้องเสริมเช่นกัน就如果你们是要来投资以出口为主的话那进口的那些原材料的 BOI 他们也有特别的一些权益ดังนั้นเบื้องต้นสำหรับท่านที่มีความสนใจนะคะก็ต้องเช็คกันก่อนว่ากิจการที่ท่านจะมาลงทุนในประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นกิจการที่เราเปิดให้การส่งเสริมหรือไม่หลังจากนั้นเราก็จะเช็คว่าแล้วสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเกณฑ์ไหนนะคะ就是如果大家有兴趣来投资的话首先要看说您的行业呢是不是 BOI 它促进的那一个行业然后再来看其他的明细说有一些什么权益您可以得到แล้วก็ในการที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับทุกท่านที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะแนะนำบริการอีกตัวนึงของเราให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดวิดีโออีกตัวนึงที่เตรียมไว้เราจะมีศูนย์ที่เราเรียกว่าศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนนะคะโบรชัวร์ที่แจกให้จะเป็นที่เขียนว่า OSOS ที่แจกให้BOI 它有另外一个手册是 OSOS 那这个呢就介绍那个暂时投资服务中